โอเคแล้วแต่จะว่ากันในส่วนนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละ เอาละผ่านไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอีกบอไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเรื่องทองนะครับคุณดีจังเลยนำเสนอมานะครับเรื่องทองนะครับเรื่องทองทองใหม่ใหม่ๆเนี่ยคงจะเป็นข้อมูลสักอย่างหนึ่งเนาะทองใหม่ๆจะปลอมเอามาเคลือบอ๋อเทคโนโลยีมันผมว่ามันทำได้นะอย่างเช่นนะมันพวกเคลือบโลหะต่างๆนะสารพัดเคลือบที่เขาเคลือบกันทุกวันเนี่ยทองอ่ะทองมันจะมีจริงอยู่แต่เอาไปเคลือบที่ตะกั่วมันมีน้ำหนักเนาะตะกั่วมีน้ำหนักรู้สึกเป็นตะกั่วนะมันจะเหมาะสมกับน้ำหนักตะกั่วกับทองเนี่ยถามว่าอะไรมันหนักกว่ากันนี่ตะกั่วกับทองคำนะครับในหนึ่งหน่วยปริมาตรเท่ากันนะครับถ้ามันเพียวนะตะกั่วเพียวทองคำเพียวพอเวลามันเป็นน้ำหนักแล้วนะพวกเวทแล้วเนี่ยถามว่าอะไรมันหนักกว่ากันตรงนี้มีใครได้ตัวเลขไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะดูมันจะเป็นตะกั่วนะฮะจะหนักกว่าทองคำนะต่อปริมาตรเท่ากันตะกั่วจะหนักกว่าทีนี้เขาเอาตะกั่วเนี่ยผิวตะกั่ว